กลับมาเจอกับอุ้มนะคะไออุ้มรีวิวอีกครั้งนึงค่ะอุ้มว่าตอนนี้ทุกคนกำลังหากระจกนะคะมาติดหน้าจอ iPhone 10กันอยู่ใช่ไหมคะวันนี้อุ้มมากับ HiChill 3D Super Strong Max ค่ะที่เขาบอกว่ามันแข็งแกร่งกว่าตัว Strong Max 2เท่าเลยทีเดียวค่ะจะเป็นแบบที่เขาพูดจริงๆหรือเปล่าวันนี้ไปติดตามกันเลยค่ะการแกะกล่องกันเลยนะคะว่าเจ้า HiChill Super 3D Strong Max เนี่ยจะมีอะไรบ้างที่ทำให้มันแข็งแกร่งขึ้น2เท่าตามที่เขาเคลมนะคะอย่างแรกเลยคือตัวนี้เป็นกระจก Corning Gorilla Glass จากอเมริกาอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ความแข็งแรงระดับ 9H เนาะหนาอยู่ที่ 0.33 มิลค่ะ Anti Fingerprint Anti Scratch มี Oreophobic แล้วก็มีความชาร์จระดับ HD เดี๋ยวค่อยๆเล่าไปละกันนะคะว่าทำไมมันถึงแข็งแกร่งมากกว่าตัวอื่นค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูกันนิดนึงนะคะสำหรับตัวกระจกค่ะก็จะมีมาให้ด้านหน้านะคะจะเป็นกระจกความแข็งแรงระดับ 9H แบบนี้ค่ะขอบนะคะขอบจะเป็นสีดำค่ะเข้ากับตัวเครื่องนะคะหรือว่าถ้าใครใช้สีขาวก็สามารถจะเลือกขอบแบบสีขาวได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อุปกรณ์นะคะก็จะมีเป็นเนี่ยอุปกรณ์เพื่อช่วยในการติดตั้งอันนี้ทั่วไปอยู่แล้วนะคะมีผ้าแอลกอฮอล์มีผ้าแห้งมาให้ค่ะแล้วก็จะมีฟิล์มหลังมาให้เผื่อใครที่อยากติดตั้งก็สามารถที่จะติดตั้งได้เช่นเดียวกันอันนี้คืออุปกรณ์คร่าวๆของเจ้าตัวนี้ค่ะสำหรับตัวกระจกนะคะก็หน้าตาคล้ายๆเดิมแหละแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารไฮโดรฟลูออริกนะคะเข้ามาช่วยทำให้กระจกเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งกว่าเดิมนะคะแล้วก็ตัวขอบมันเนี่ยก็มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นแตกยากมากยิ่งขึ้นนะคะจากเดิมที่ใครที่กลัวว่าติดไปแล้วแบบเฮ้ยกระจกขอบจะแตกหรือเปล่าตัวนี้ก็ช่วยกระจายน้ำหนักเวลามันตกได้ดียิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวอุ้มมาติดตั้งให้ดูอะไรดีกว่าว่าติดตั้งยังไงบ้างค่ะสำหรับวิธีการติดตั้งนะคะก็ไปแบบรวดเร็วละกันเนาะน่าจะติดกันพอได้ละค่ะก็เอาผ้าแอลกอฮอล์ออกมาแล้วก็เช็ดหน้าจอไปค่ะนี่ iPhone 10ของอุ้มเองเลยแล้วก็ใช้เป็นผ้านะคะนาโนนี่ผ้านาโนตัวนี้ของ HiChill ดูดีเลยทีเดียวนะคะนี่เป็นแบบนี้แล้วก็เช็ดได้เลยเช็ดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะก็เอานี่เป็นตัว Dust Absorb นะคะก็คือติดเอาพวกฝุ่นผงที่ติดหน้าจอออกนะคะก็ติดให้หมดเหมือนเดิมเหมือนที่ผมเคยบอกไปว่าเอาให้หมดนะคะเพื่อความมั่นใจในการใช้งานนะคะพอคิดว่าโอเคแล้วแหละน่าจะติดหมดแล้วนะคะวิธีการเตรียมตัวก็คือเอาผ้ามาไว้ข้างๆก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ทำการลอกแผ่นสีขาวตรงนี้ออกเลยจริงๆติดไม่ยากอะค่ะแต่ว่าต้องแนะนำนิดนึงนะคะแล้วก็วางเล็งให้ตรงค่ะจะเปิดหน้าจอเพื่อดูนิดนึงก็ได้ค่ะแบบนี้โอเคพอรู้สึกว่าน่าจะแบบเอ้ยใกล้ๆจะตรงแล้วหรือว่าตรงเรียบร้อยนะคะเราก็ใช้อย่าเพิ่งปล่อยมือด้านขวานะคะเตือนก่อนนะอย่าเพิ่งปล่อยนะค่อยๆเนี่ยค่อยๆใช้ผ้าเนี่ยค่ะในการลูดนะคะมันจะติดด้วยตัวเองแบบนี้แต่ว่าแนะนำว่าให้ใช้ผ้าลูดก่อนนะคะเพื่อเหมือนนำร่องให้มันแบบนี้ก็นำร่องให้มันไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆปล่อยมือด้านขวาออกเรื่อยๆนะคะมันก็จะทำการติดไปค่ะสวยงามปึ๊บนี่นะคะส่วนไหนที่มันยังไม่ลงค่ะก็แง้มขอบๆเอาแล้วก็ใช้นิ้วลูดไปทำแบบนี้ทุกขอบนะคะที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยฟองอากาศยังไม่ลงค่ะก็ใช้นิ้วแง้มแล้วก็ไล่ออกไปมุมด้านบนนะคะที่เมื่อกี้เนี่ยมันยังมีฟองอากาศอยู่ก็แง้มแล้วไล่ออกไปเช่นเดียวกันมุมด้านนี้นิดนึงปึ๊บนี่ก็ติดไม่ยากนะคะก็แง้มๆเอาแบบนี้ปึ๊บโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามมากนี่เอาให้ดูนะคะปึ๊บเสร็จแล้วติดตั้งเสร็จเรียบร้อยสวยงามนะคะเดี๋ยวมาขอเทสเรื่องของเซ็นเซอร์นิดนึงค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญใน iPhone 10นะคะโดยเราจะมาเทสกับตัว Animoji เนี่ยแหละค่ะกระพริบตา
หรือว่าเอียงซ้ายเอียงขวาดูจากปากนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันเคลื่อนไหวได้ตามที่ปากอุ้มขยับเลยตรงๆแบบนี้นะคะก็ถือว่าผ่านแล้วก็โอเคเลยทีเดียวค่ะเรื่องของความสวยงามเนี่ยมันต้องมากับความลื่นไหลในการใช้งานนะคะเมื่อกี้อุ้มลองเล่นดูทั้งพิมพ์แล้วก็ขยับนิ้วตามพวกแบบการใช้งานทั่วไปอื่นๆนะคะก็ทำได้ลื่นไหลดีค่ะตัวนี้เนี่ยถูกเคลือบสารโอเรโอโฟบิกนะคะเข้มข้นเอาไว้ช่วยลดรอยนิ้วมือด้วยแปลว่าเนี่ยเห็นไหมนี่แทบไม่เห็นรอยนิ้วมือเกาะเลยนะคะก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งในการติดเจ้าซูเปอร์ทีดีสตรองแม็กจากไฮชิลตัวนี้ค่ะตอนนี้นะก็รับคำท้าไฮชิลค่ะมาทดสอบไอตัวกระจกทีดีซูเปอร์สตรองแม็กกันค่ะว่ามันจะสามารถรับลูกเหล็กที่ความสูง120ซมได้หรือเปล่าค่ะเดี๋ยวมาปล่อยลูกเหล็กกันเลยนะคะเดี๋ยววางขอวางเจ้า iPhone 8 Plus กันก่อนตอนนี้นะคะอุ้มติดตัวกระจก 3D Super Strong Mag ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังเนี่ยใส่เคสไว้ต้องบอกว่าการทดสอบนี้ค่ะไม่ควรทำด้วยตัวเองนะคะควรจะทำด้วยความเชี่ยวชาญเท่านั้นค่ะตอนนี้เดี๋ยวจะปล่อยที่ความสูง120ซมนะคะมาดูกันเลย1 2 3ขอดูหน่อยค่ะว่าหน้าจอเป็นไงบ้างคะไม่แตกโอเคถือว่าไม่แตกนะคะผ่านค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่ความสูง140เซนติเมตรกันค่ะมาทดลองเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือ140เซนติเมตรเนี่ยสูงมากแล้วก็อันนี้คือสูงกว่าพื้นมาน่าจะเกิน140เซนติเมตรด้วยมานับ1 2 3เอ้ยลงมาด้วยความรุนแรงมากนะคะรอดไหนขอดูหน่อยเอามาดูใกล้ๆนะคะว่าสามารถที่จะปกป้องนะคะได้จริงๆค่ะกับตัวนี้ High Shield 3D Super Strong Max ค่ะใจกว้างไปทั้งคนทดสอบนะคะแล้วก็คนดูเลยทีเดียวแต่ว่านี่มาดูใกล้ๆเห็นไหมคะว่ารอดนะคะทั้งด้านหน้าเองแล้วก็ตัวด้านหลังเองค่ะด้านหลังเนี่ยแนะนำว่าให้ใส่เคสไว้นะคะเพราะว่าด้านหลังของ iPhone 8 Plus หรือ iPhone 10เองเนี่ยเป็นกระจกมีความอันตรายสูงมากนะคะถ้าสมมุติไม่ใส่เคสค่ะตัวนี้รอดเรียบร้อยนะคะสำหรับการเทสกับลูกตุ้มความสูง140เซนค่ะสำหรับของ iPhone 10เนี่ยอุ้มอยากจะมาเทสกับตัวเคสให้ดูกันนิดนึงนะคะว่า Super TD Strong Max ของ HiQ เนี่ยจะสามารถใส่เคสอะไรได้บ้างค่ะเดี๋ยวมาเริ่มจากตัวแรกนะคะเคสบาง Good Mousse ตัวนี้นะคะก็เป็นเคสบางเนี่ยแหละก็เลยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าถามอุ้มนะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูเข้าไปปุ๊บนี่โอเคตัวนี้นะคะก็ใส่ได้ปกติเลยเพราะว่าเคสบางก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะสวยงามดีนะคะสำหรับงานตัวนี้แล้วก็นี่มันก็จะช่วยปกป้องป้องกันตัวเครื่องได้มากขึ้นสำหรับตัวเคสแล้วก็ร่วมกันใช้งานกับตัวกระจกเองนะคะมาดูกันที่ตัว2เลยตัวนี้ก่อนละกันน่าจะง่ายกว่านะคะสำหรับ element case ตัว left ตัวนี้ค่ะก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ปุ๊บใส่ได้เท่ด้วยแบบนี้นะคะสวยงามเลยของ element case ตัวนี้ค่ะก็ใส่คู่กันก็สวยดีนะคะนี่ตัวที่2ผ่านไปเดี๋ยวมาดูตัวที่3กันนิดนึงค่ะตัวนี้อาจจะอุ้มว่ายากนิดนึงอ่ะ incipio นะคะตัวขอบเนี่ยมันจะเข้ามาเยอะกว่าทุกตัวที่อุ้มเทสเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะคะถ้าตัวนี้ได้เนี่ยอุ้มว่าพวก UAG ก็สบายแหละพอดีเลยอ่ะเนี่ยสังเกตดูที่มุมนะคะพอดีพอดีมากเลยอ่ะแบบนี้นะคะสำหรับการใส่เคสตัวนี้เป็น Incipio ค่ะโอเคทดสอบไปครบถ้วนนะคะสำหรับทั้ง3แบรนด์ของตัวเคสค่ะแล้วก็วันนี้อุ้มขอฝากกระจกจาก High Shield นะคะ TD Super Strong Max แกร่งขึ้น2เท่าค่ะแล้วมันก็แกร่งขึ้น2เท่าจริงๆแบบที่เขาบอกเอาไว้นะคะสำหรับใครที่สนใจตอนนี้ก็มีขายแล้วก็สามารถไปหาซื้อได้อุ้มเห็นว่ามีของหลายรุ่นเลยทีเดียวค่ะวันนี้อุ้มฝากไว้ประมาณนี้นะคะยังไงก็ติดตามกันต่อไปด้วยสวัสดีค่ะ